ันนี้ก็มาถ่ายเสื้อกามินนะคะนี่มากับดาราสาวนะคะแล้วก็พี่หมอ Hello my friend ใช่ค่ะวันนี้มาปั่นถ่ายเสื้อ GCC นะคะของทางกามินค่ะแล้วก็มากับมิ้มกับพี่หมอด้วยนะคะเหนื่อยมากเพื่อนไส้แตกออฟซีซั่นไปเกือบเดือนยูเทิร์นเดียวไส้กองอยู่แต่ตู้มวันนี้เรียกว่าโฟโต้ชูตแต่ว่านึกว่างานแข่งแล้วเพื่อนถ่ายกูทั้งเพื่อกลับมาแบบสวยๆว่ะอยู่นะครับอยู่ครับอยู่ครับหนูว่าอยู่แต่ลูกไม่อยู่ไหมมึงทำไมมาสวยอ่ะตึงคิวมินแล้วค่ะได้ถ่ายประมาณ9โมงนะคะอยากจะบอกว่าแดดช่วงเมษานี้ทำเอาตุยได้เลยนะคะร้อนมากๆค่ะพี่ช่างภาพก็บรีมานะคะว่าอยากได้แนวแบบปั่นเร็วเท่นะคะแล้วยังไงล่ะก็เกือบตุยค่ะมันร้อนมากเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นถ่ายรวมแล้วนะคะเราก็ปั่นวนกันหลายรอบอยู่นะคะก็วันนี้ค่ะได้ภาพนี้มาแล้วก็มาซูมดูนะคะตอนคอนแทคเลนส์หลุดแล้วดีดทิ้งอย่างฮาปั่นแล้วตามันแห้งลมมันเข้ามันเลยหลุดค่ะถ่ายตอนปั่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามูฟโลเคชั่นไปถ่ายเป็นแบบว่าภาพรวมยืนนิ่งๆเท่ๆกันนะคะระหว่างทางที่ปั่นไปนี่พี่หมอก็ช่วยถ่ายให้ค่ะปั่นถ่ายไปประมาณ10โลแล้วนะคะแต่เป็น10โลที่อัดตลอดนะคะสปีดแบบว่าประมาณ37-40นะคะอยากจะบอกว่าโอ้แค่นี้คือทั้งร้อนทั้งเหนื่อยเลยค่ะด้วยความร้อนนี่แหละค่ะที่ทำให้เราแบบว่ายิ่งเหงื่อออกยิ่งเหนื่อยมันแบบแฮกมากเลยค่ะเราย้ายโลเคชั่นไม่ไกลนะคะเดี๋ยวก็ถึงแล้วค่ะเสื้อ GCC นะคะตัวนี้มิ้นเคยใส่ไปปั่นขึ้นอินทนนท์กับทางการ์มินไต้หวันมาแล้วนะคะซึ่งครั้งนี้เรามาถ่ายกับแบรนด์ Ambassador Thailand นะคะถึงแล้วค่ะโลเคชั่นที่เราจะถ่ายทีละคนก่อนนะคะก็ตามิ้มก่อนเลยนะคะสายสวยนะคะนางนี่ยืนเฉยๆก็สวยนะคะจะยืนท่าไหนก็สวยงงมากเลยเป็นคนที่สวยตลอดเวลาจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยนะคะนางสวยจริงก็จะได้ภาพแบบว่าหรูหรามาเห่าไปนะคะเราก็ยืนให้กำลังใจเพื่อนอยู่ตรงนี้พอถึงตาเรานะคะสายสวยไม่มีค่ะมีแต่ค่าคอมจักรยานที่ทำเป็นนะคะถ้าให้ยืนแบบว่าแอคท่าแบบสวยๆทำให้เป็นจริงๆนะคะถึงคิวพี่มอแล้วนะคะหนุ่มคนเดียวในวันนี้นะคะก็นี่เลยหล่อเท่เลยวันนี้เสร็จแล้วก็มาถ่ายเป็นกรุ๊ปช็อตกันนะคะถ่ายรวมกัน3คนค่ะนี่มิ้นมอนะคะมิ้นก็นี่ค่ะดูเอาเลยเหมือนคนแคระดูไปดูมาก็เหมือนลูกของเขาและก็ย้ายอีกหนึ่งโลเคชั่นนะคะเราจะไปที่ร้านกาแฟเพื่อถ่ายอีกรูปนึงเป็นการแบบว่านั่งดื่มกาแฟหลังปั่นชิลๆค่ะก็จะเป็นฟิลนั้นนะคะของในภาพและก็มาถึงแล้วค่ะจอจักรยานเรียบร้อยด้วยความร้อนนะคะที่อาจตายได้ก็เลยมีพัดลมจิ๋วกันคนละตัวค่ะพอบ้านก็มานั่งรอนะคะอันนี้พี่เขาปล่อยให้เราคุยกันตามธรรมชาติได้เลยนะคะเป็นฟิลแบบว่านั่งเมามอยกับเพื่อนหลังปั่นแบบ enjoy กาแฟนะคะแต่มิ้นกับมิ้มนี่ไม่ได้สั่งกาแฟมาเลยค่ะสั่งสมูทตี้มากันนะคะไม่เข้าฟิลแบบว่า coffee ride เลยเนี่ยตอนนี้กำลังเล่าเรื่องคอนแทคเลนส์มันหลุดระหว่างปั่นนะคะให้มิ้มฟังค่ะแล้วก็ดีดทิ้งไปอย่างในรูปอะค่ะตลกมากเลยอะแต่ว่ามันหลุด2ข้างเลยทุกคนคือลมมันเข้าตาแล้วตามันแห้งมันก็เลยหลุดออกมาเป็นคอนแทคเลนส์สายตาของมิ้นเองเมื่อเราถ่ายเสื้อ GCC เสร็จนะคะมิ้นขอให้พี่ช่างภาพช่วยถ่ายproduct ที่มินรับรีวิวมาต่อนะคะพี่ช่างภาพเขาก็ช่วยถ่ายคือใจดีมากๆเพราะว่าเวลาถ่าย product อ่ะมันต้องแบบว่า product ชัดไม่สะท้อนแดดนะคะคือหลายปัจจัยมากซึ่งถ่ายเองเนี่ยเครียดเลยนะคะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ